กูหลีดครับหัวแบบนี้อุ้ยชายติดครับแต่ไม่เป็นไรครับยังแก้คืนได้แถว2ก็มาเหมือนจะหลุดหรือเปล่ายิงโอ้ยคุณเหนือชั้นไม่ยิงจังหวะแรกครับจะเป็นยังไงครับเมื่อมีผู้พิการใช้เท้าเล่นเกมฟีฟ่าจนขึ้นแรงสูงสุดเรียกได้ว่าฝีมือพอๆกับคนปกติเลยนะครับและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนในปัจจุบันนะครับการเล่นเกมก็เหมือนกับการแข่งขันอย่างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเกมทั่วไปก็จะแบ่งผู้เล่นตามความสามารถตามสกิลเพย์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าแรงครับฝีมือคุณเท่านี้ก็อยู่แรงนี้ฝีมือเก่งหน่อยก็อยู่แรงสูงหน่อยครับแล้วก็มีน้อยคนมากๆครับที่จะอยู่แรงสูงสุดในแต่ละเกมนะอย่างเกม ROV หรือเกม PUBG Mobile เนี่ยก็จะมีแรง Conqueror อย่างเกม Dota 2ก็จะเป็นแรง Immortal อย่างเกม League of Legends ก็เป็นแรง Challenger อย่างเกม Valorant เนี่ยก็เป็นแรง Radiant หรือเกม Apex Legends เนี่ยก็เป็นแรง Predator อย่างเกม CS:GO เนี่ยก็เป็นแรง Global หรือเกม Free Fire เองก็ตามเนี่ยก็มีแรงแดงครับซึ่งการจะขึ้นแรงสูงสุดในแต่ละเกมเนี่ยเรียกได้ว่ายากมากๆครับขอยกตัวอย่างหน่อยละกันนะครับอย่างเกม Valorant เนี่ยอย่างแรง Immortal ในเกม Valorant มีเพียง 0.5% ของผู้เล่นเท่านั้นครับที่อยู่แรงนี้ดังนั้นนะครับการจะขึ้นแรงแต่ละขั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะและ Elite Division นะครับคือแรงสูงสุดของเกม FIFA ที่ชายพิการชาวสกอตแลนด์ไต่แรงถึงครับชายคนนี้นะครับมีนามว่าเจมส์โทแรนครับเขาเป็นโรคทางพันธุกรรมครับที่เรียกว่า TARที่จะมีแขน2ข้างนะครับสั้นกว่าคนปกติแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกมของเขานะครับโดยเจมส์โทแลนเนี่ยได้โพสต์ลง Twitter ส่วนตัวของเขานะครับว่าเขาได้แรงอีลิตและก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายฮะที่จริงแล้วชีวิตของพี่แกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับพี่แกเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยได้ยินคำพูดแปลกๆนะครับว่าใช้ตีเล่นเนี่ยยังชนะเลยคือมันก็เป็นคำพูดในเชิงเปรียบเปยนะครับว่าคู่ต่อสู้อ่ะอ่อนกว่าไม่ต้องใช้มือเล่นหรอกใช้ตีเล่นนี่แหละแต่พี่เจมส์โทแลนของเรานะครับใช้ตีเล่นมาทั้งชีวิตฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝีไม้ลายมือของพี่เจมส์โทแลนกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาใช้เท้าเล่นเนี่ยสามารถขึ้นแรงสูงสุดได้ยังไงนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝีไม้ลายมือของเจมส์โทแรนกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเนี่ยสามารถใช้เท้าเล่นเกมฟีฟ่าในการขึ้นแรงสูงสุดได้ยังไงครับฝีไม้ลายมือของเขาเนี่ยจะเก่งกาจขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้เป็นเกมฟีฟ่านะสามารถเข้าไปรับชมในสตรีมของเขาได้นะครับและอันนี้คือช่อง YouTube ของเขานะครับชื่อ Torando77 นะครับใน Twitch ก็ชื่อเหมือนกันครับ Torando77 นะครับเขาสามารถขึ้นแรงสูงสุดของเกมฟีฟ่า2022ได้ภายในเวลาอาทิตย์เดียวครับเห็นตามข่าวนะเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวในการใช้เท้าเล่นนะท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมบอกไว้ก่อนนะครับจากที่ผมเคยสัมผัสเกมฟุตบอลมานะครับแค่ใช้มือเล่นแข่งกับคู่ต่อสู้เนี่ยยังตึงนะอันนี้ใช้เท้าเล่นนะครับเดี๋ยวเขาเล่นได้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าครับผมนี่ครับอันนี้เป็น FUT นะครับแข่งกับคนอื่นนะอันนี้นะครับเป็นโทแรนนะเขาใช้เท้าเล่นครับบังคับจอยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าผมไม่ค่อยรู้จักตัวผู้เล่นในฟุตบอลเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมาเป็นทีมนะเอาตัวจากทีมนู้นทีมนี้มาใส่ก็ได้นะชุดสีขาวนะครับโทแรนชุดสีขาวนะโทแรนชุดสีขาวนี่ครับเขาได้บอลมาแล้วจ่ายบอลไปตรงกลางครับเข้ามาทะลุช่องมากระชากไปไหมเข้ามาอุ้ยเหมือนจะจ่ายพลาดนะครับผมเขาเหมือนเซ็งเล็กน้อยนะครับอันนี้ภาพออกจะไม่ชัดหน่อยนะครับภาพเพราะว่าภาพมันได้แค่720p ครับอาจจะแตกๆหน่อยนะดูครับผู้จ่ายทะลุช่องมาช่วงนี้โดนก่อนไหมโอ้โหยังได้อยู่นะครับกองหลังยังได้อยู่เข้ามาหลุดไหมทะลุไปหุ้ยสวยโอ้กลับขวาทะลุมาเปิดโอ้โหอันนี้ต้องบอกช็อตคือช็อตนี้ความคิดดีมากนะไม่เลือกที่จะยิงครับเลือกที่จะจ่ายเดี๋ยวคอยดูครับดูครับเห็นตัวบนวิ่งสอดมาดูครับเขาเข้าใจเล่นนะดูชิปขึ้นมาปาดแต่หม่งไม่ดีเองนะช็อตนี้เสียดายครับโอ้สร้างสรรค์ครับสร้างสรรค์ถือว่าไม่ธรรมดานะครับกับการที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายนะแต่หุ้ยเอาเรื่องนะผมคิดคือต้องบอกก่อนนะว่าในความคิดผมอ่ะคือด้วยมีการที่จะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแบบนี้คงจะแบบเล่นไม่คล่องหรือว่า
สกิลเพย์ยังไม่เท่าไหร่นะแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งครับว่าเขานี่แหละคือตัวจริงในการขึ้นแรงสูงสุดของเกมฟีฟ่านะท่านผู้ชมโหไว้ก่อนจ่ายมาดูครับเขาไม่เข้าพวดนะไม่เข้าพวดนะโหโดนไหมเนี่ยจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหนิ่งจัดครับจ่ายทางปีกซ้ายครับทะลุเข้าไปหลุดไหมเรียบร้อยครับกระชากไหมครับลูนี่โอ้โหเหมือนล้ำหน้านะผมรู้จักนักบอลไม่ค่อยมากนะแต่ผมรู้ว่าไอหัวฟูนั่นมันคือลุดกุลิตจำได้เข้ามาเป็นตำนานอุ้ยกระชากไหมโอ้โหลูนี่ไอหมูเขี้ยวตันกระแทกไม่ไหวครับเข้าแรงประทะไม่ไหวเขาเล่นโอ้โหบีบครับเพซซิ่งผมมองชื่อไม่ชัดนะครับตาผมก็ไม่ดีอยู่แล้วด้วยนะแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอาจจะเป็นด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพี่แกนะที่ยังไม่เพียบพร้อมเท่าไหร่ครับเหมือนจะไม่มีเสียงด้วยนะคลิปนี้เหมือนเท่าที่ผมไปดูมาตอนสตรีมพี่แกก็ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเกมนะอุ้ยโอ้โหเข้าหลังนี้อาจารย์เหลืองหน่อยเปล่าแบบนี้อ๋อเหลืองจริงๆด้วยครับนี่ผมจำได้ผมแบบนี้ลุดกุลิตแน่นอนจ่ายมาอุ้ยทะลุชิงอุ้ยหาช่องยังไงลุถอยมาก่อนซันเชสเรียบร้อยก็เป็นโอ้โหใครวะน่าไม่รู้จักจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมเคยเล่นเกมฟุตบอลมานะคือจริงๆแล้วเกมฟุตบอลน่ะในการเล่นแรงระดับเนี้ยหรือว่าในการเล่นคู่ต่อสู้อ่ะในการแข่งระดับสูงๆอ่ะคือมันจะมีคำหนึ่งที่เขาพูดกันเป็นปกติเลยก็คือไม่ได้อย่าเสียครับนั่นหมายความว่าถ้าเราครองบอลนานเท่าไหร่เรายิ่งปิดโอกาสศัตรูมากเท่านั้นครับเกมฟุตบอลมันเป็นเกมยิงประตูใช่ไหมในเมื่อฟุตบอลอยู่กับเราอ่ะศัตรูก็ไม่มีโอกาสที่จะยิงประตูเราเพราะว่าเราครองบอลได้ครับยิ่งเราครองบอลเหนียวแน่นเท่าไหร่นะครับศัตรูยิ่งทำอะไรเราไม่ได้มากเท่านั้นนะครับนี่ครับตามสูตรเลยนะคือใจเย็นมากครับเคาะไปก่อนเพซซิ่งเข้าไปนี่ครับเคาะหาช่องเคาะจนกองหลังเปิดช่องนี่ครับเคาะไปเคาะมานะนี่ครับส่งคืนหลังหาช่องโอ้โหชิ่งมาเรียบร้อยยิงตามน้ำไปพี่แกเข้าใจเกมฟุตบอลพอสมควรนะครับเขาพยายามแบบไม่เข้าพวดนะพยายามรักษาตำแหน่งไว้เข้ามาเหมือนจะหลุดหรือเปล่าเข้ามาบีบหน่อยเฮ้ยพี่แกเอาเรื่องนะนี่ใช้เท้าเล่นใช่ไหมนี่คือถ้าแบบปิดหน้าจอพี่แกไปคือแบบถ้าไม่รู้ข้อมูลว่าพี่แกเป็นผู้พิการนะก็คือเล่นเหมือนปกติเลยครับเหมือนปกติมากๆอ่ะผมไม่แน่รู้สึกผมไม่แน่ใจว่าพี่แกใช้อะไรแบบกด R1 R2 อะ R1 R2 อะแบบกดตรงเนี้ยที่เป็นจอยอะเฮ้ยโอ้โหพลาดพี่แกทำหน้าเซ็งนะอนุมะอย่าโปรดทุกผมไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลเท่าไหร่นะครับแต่เห็นพี่แกแบบน่าสนใจไงโยนเข้ามาโอ้โหกูหลีดจังหวะนี้เจ้าเวหาอยู่แล้วครับLet's get gold to in the bag chat. สวยจัดลุดกุลิตเป็นตำนานนะกุลิตครับหัวแบบนี้อุ๊ยจ่ายติดครับแต่ไม่เป็นไรครับยังแก้คืนได้แถว2เข้ามาเหมือนจะหลุดหรือเปล่ายิงโอ้ยYes. คุณเหนือชั้น Probably. ไม่ยิงจังหวะแรกครับ โอ้เวลูนี่ครับไอหมูเขี้ยวตันโอ้ดูครับโฮไว้จังหวะนี้ลุดกุลิตจ่ายหาช่องจังหวะนี้เหมือนจะพลาดไปแต่ว่าเอามาได้ดูครับไม่ยิงจังหวะแรกครับโอ้โห yes. เล่นท่าไปหนึ่งทีสวยจัดเหนือชั้นเลยลูกนี้ทุกคนดูคือเขาไม่ยิงจังหวะแรกเว้ยดูดิเนี่ย yes. พลิกเข้ามาอย่างสวยอะดิพลิกจังหวะนี้หลงทางไปหนึ่งทีดิผู้ต่อสู้หลงทางโอเวลูนี่ไอ้หมูเขี้ยวตันผมไม่รู้ว่าเป็นฉายาจริงๆหรือเปล่านะแต่เพื่อนสมัยมัธยมเรียกไอ้ลูนี่ว่าหมูเขี้ยวตันไม่รู้ทำไมนะผมเลยเรียกตามมันนะไม่ได้แบบเป็นการบูลลี่หรือว่าอะไรนะครับเพื่อนผมเรียกตามมันโอ้แต่ละลูกสวยๆทั้งนั้นเนี่ยอุ้ยหลุดโอ้โหตามมาเป็น2-3ครับท่านผู้ชมตามมาเป็น2-3ถือว่าเหนือชั้นนะไม่แปลกใจเลยครับที่พี่แกสามารถขึ้นแรงสูงสุดภายในเวลาอาทิตย์เดียวนะครับคือด้วยแอตติจูดของเกมหรือว่าแท็กติกการเล่นสกิลเพย์เหมือนคนปกติมากๆเลยนะอาจจะมีข้อจำกัดทางร่างกายหลายๆอย่างแน่นอนครับว่าคือร่างกายของเราอะเท้ามันออกแบบมาสำหรับเดินนะครับมันออกแบบมาสำหรับเดินแล้วด้วยความที่นิ้วมือมันออกแบบมาสำหรับแบบ
หยิบจับสิ่งของหรือว่ากดปุ่มอะไรพวกเนี้ยแต่ด้วยเท้าอ่ะมันทำยากครับทำลากโอ้โหทำยากมากๆครับในหลายๆอย่างนะแต่พี่แกแบบเท้าใช้จอยกดปุ่มโอ้ทะลุช่องจ่ายไหมจ่ายหรือยิงเองโอ้ยิงเองตัดสินใจเกือบตัดสินใจดีนะจังหวะนี้มี2ตัวเลือกยิงเองกับจ่ายเมื่อกี้แต่ว่ามีสิทธิ์โดนประกบสูงเข้ามาเหมือนจะหลุดหรือเปล่ามีเติมโอ้ตอกส้นมาสวยจัดอย่างสร้างสรรค์ครับจังหวะนี้โอ้โหแตะสวยจัดหลุดไหมจังหวะนี้วิ่งนำซ้ายว่างซ้ายว่างโยกมาขวาก่อนจังหวะนี้เปิดไหมเปิดเลยจังหวะเปิดจังหวะแรกเข้ามายิงเข้าไปเรียบร้อยครับโปเวนลูนี่อีกแล้วครับโอ้นาทีที่61ครับสวยมากฮะโอ้พี่เจมส์โทแรนของเราครับผู้พิการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยครับตามแท็กติกครับได้บอลมาใจเย็นจ่ายทะลุช่องซ้ายมีแต่กระชากไปก่อนเลี้ยงจ่ายซ้ายจ่ายต่ออีกต่อนึงไม่ยิงมาเองพลิกเข้ามาเรียบร้อยมาโอ้โหติดซูเปอร์เซฟไม่ได้เอ้าติดจังหวะนี้จ่ายเรียบร้อยจังหวะนี้โอ้โหเป็นเวลูนี่ครับท่านผู้ชม5ต่อ2ครับอีกแล้วทำแฮตทริกไปได้ครับโอ้ใจเย็นจัดๆนะมีการพลิกยิงครับจังหวะแรกนะ yes โอ้โหมีการแบบเครื่องจอย1ที yesAbsolutely brilliant. เจมส์โทนี่ครับทำได้ดีจัดๆนะครับจบไปฮะ5ประตูต่อ2นะอันนี้ก็เป็นความสามารถของโทแรนนะครับหรือว่าเจมส์โทแรนนะครับสตรีมเมอร์วัย31ปีนะครับชาวสกอตแลนด์นะที่เขาเนี่ยไม่มีแขนนะครับเพราะว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งนะครับจนทำให้เขาเนี่ยเหมือนเป็นผู้พิการครับแต่เขาเรียกว่าไม่ละทิ้งความพยายามครับที่จะเป็นเกมเมอร์นะเขาสามารถใช้เท้าเล่นเกมฟรีฟ่าครับแล้วเหมือนคนปกติมากเลยนะถ้าไม่บอกพี่แกพิการเนี่ยหรือว่าถ้าแบบไม่เห็นตัวผู้เล่นอะคือมูฟเมนต์การเล่นหรือว่าแท็กติกต่างๆอ่ะเหมือนคนปกติมากๆครับแล้วโทแรนเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมเมอร์ที่เข้าใจเกมพอสมควรนะครับในการเล่นคือการเล่นเกมฟุตบอลครับไม่ใช่สักจะว่าจะยิงอย่างเดียวไม่ได้ครับด้วยความที่เป็นสตรีมเมอร์ไลฟ์แขนแบบนี้นะครับมันทำให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งครับคนนั้นจะเป็นใครเป็นไม่ได้ครับนอกจากสตรีมเมอร์ไทยของเรานั่นเองครับกับน้องก๊อฟโนแฮนด์ชันแนลครับล่าสุดนะครับน้องก๊อฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้พิการนะครับแต่ว่าไม่พิการน้ำใจนะล่าสุดนะครับน้องก๊อฟได้แจกถุงยางชีพนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแถวหมู่บ้านของน้องก๊อฟเองนะใครอยากช่วยเหลือนะครับก็ไปช่วยเหลือน้องก๊อฟได้นะครับอันนี้ก็คือที่อยู่นะครับสามารถส่งถุงยางชีพหรือว่าอาหารแห้งไปได้นะครับสิ่งที่อยากได้นะครับก็มีมาม่าข้าวสารปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำดื่มไข่ไก่อันนี้นะครับแล้วน้องก๊อฟนะครับก็เป็นคนในพื้นที่นะครับที่เกิดน้ำท่วมนะครับจึงอยากช่วยเหลือนะแบ่งเบาความทุกข์ร้อนนี้นะครับโดยนำรายได้จากการสตรีมส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราเนี่ยเข้าไปดูสตรีมที่พวกเราได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการโดเนทหรือว่าเป็นการสมัครสมาชิกก็ตามนะครับในเพจ Facebook ของน้องก๊อฟเองนะน้องก๊อฟก็นำเงินส่วนนี้เข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับคือน้องก๊อฟเนี่ยตอนนี้กำลังหาถุงยางชีพนะครับเพื่อแจกจ่ายให้คนในพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยจำนวน200ชุดนะครับในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็คือหากมีใครสนใจนะครับร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งนะครับก็ติดต่อได้ที่เพจน้องก๊อฟเลยครับเบอร์ตามนี้เลยนะผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการโปรโมทหรือว่าสนับสนุนนะครับและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่านด้วยนะครับน้องก๊อฟเขาไม่รับบริจาคเป็นเงินสดนะครับแน่นอนครับคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าด้วยความที่เราจะรับบริจาคอะไร สักอย่างนึงเนี่ยมีคนจับตามองเราอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่ารับบริจาคเป็นเงินเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีการมีที่มาที่ไปมีใบเสร็จอย่างชัดเจนครับด้วยความที่จะตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปครับน้องก๊อฟเนี่ยเขาเลยรับบริจาคเป็นถุงยางชีพมากกว่านะเป็นข้าวสารอาหารแห้งมากกว่านะเพื่อตัดปัญหาตรงนี้ไปอันนี้ก็เข้าใจน้องเขาด้วยนะครับผมอันนี้น้องก๊อฟนะครับผมก็ได้นำเสนอเรื่องราวของน้องครับนะครับน้องเขาเป็นผู้พิการนะอันนี้ก็เป็นเพจของน้องก๊อฟโนแฮนด์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็น
ถึงแม้น้องก๊อฟเนี่ยจะเป็นผู้พิการครับแต่ว่าเขาไม่พิการทางน้ำใจอย่างแน่นอนครับโอเคครับผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้ที่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ